สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ3นาทีกับราชบัณฑิตค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะและในยุค 4.0 นี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั่นก็คือระบบการศึกษาอัจฉริยะค่ะระบบนี้คืออะไรเราจะไปทำความเข้าใจกันค่ะระบบการศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคตต้องเป็นระบบการศึกษาอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าการศึกษา 4.0คือการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถในการเป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศเหตุผลสำคัญที่เราต้องการระบบการศึกษาอัจฉริยะเพราะว่าเราต้องการระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะระบบสังคมอัจฉริยะและระบบการเมืองอัจฉริยะในระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะนั้นเราต้องการนวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะอุตสาหกรรมอัจฉริยะและธุรกิจอัจฉริยะเพื่อให้เศรษฐกิจของเรานั้นมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในด้านสังคมอัจฉริยะนั้นเราต้องการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพในด้านระบบการเมืองอัจฉริยะเราก็ต้องการนวัตกรรมในการพัฒนาการเมืองเพื่อให้การเมืองในระบบประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมแต่นวัตกรรมที่คนไทยใช้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมที่เราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเป็นเหตุให้เรามีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของเรานั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากและล่าช้าเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาคนเปลี่ยนทิศทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนไทยที่สามารถคิดจินตนาการและออกแบบสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะสังคมอัจฉริยะและการเมืองอัจฉริยะเราจำเป็นจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ระบบการศึกษาอัจฉริยะสำเร็จและเป็นจริงในอนาคตอันใกล้ถ้าประเทศไทยมีระบบการศึกษาแบบอัจฉริยะที่ส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยพร้อมทั้งสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะคะและนี่คือรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ